สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสัญญาณที่บอกว่าคุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วตอนที่คุณเจอคู่แท้ของคุณมันจะมีอะไรบ่งบอกจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะมันจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณอะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหักหลังถูกโกงถูกคนใกล้ตัวหลอกใช้อะไรแบบเนี้ยคือมีปัญหาในเชิงนี้ในเชิงที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมอะคือใจดีกับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหักหลังบางคนถูกโกงถูกยืมเงินแล้วไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยก็มีคนใกล้ตัวนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กำลังอยู่ในช่วงมีปัญหาชีวิตแล้วคุณก็เหมือนแบบไม่ทันระมัดระวังตัวก็เลยถูกใครบางคนทำอะไรแบบเนี้ยแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาให้สติคุณเข้ามาเตือนคุณหรือเข้ามาบอกว่าระวังตัวหน่อยนะระวังคนนั้นนะระวังคนนี้นะหรือมาเตือนคุณมาทำให้คุณมีสติบางคนบางกรณีคุณอาจจะแบบเขาไม่ได้เข้ามาเตือนคุณหรอกแต่ว่าพอคุณเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วมันเหมือนกับคุณเป๋อ่ะคุณไม่รู้จะทำตัวยังไงมันเหมือนกับชีวิตมันหักเหมันมีปัญหาแล้วคุณก็เลยเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือแบบไม่สนใจชีวิตละอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดแต่คนเนี้ยคู่แท้ของคุณเนี่ยค่ะเขาเข้ามาทำให้คุณมีสติทำให้คุณคิดได้ทำให้คุณกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งกลับมาต่อสู้กลับมาทำอะไรเพื่อตัวเองคือไม่ปล่อยปะละเลยไม่เอาแต่แบบคิดเรื่องลบๆคิดถึงเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือบางคนอ่ะพอถูกโกงพอถูกคนใกล้ตัวทำร้ายถูกคนใกล้ตัวทำให้มีความทุกข์ก็เหมือนแบบไม่สนใจชีวิตแล้วอ่ะไม่อยากจะอะไรละปล่อยอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่มีการวางแผนไม่มีการควบคุมอะไรอีกแล้วแต่ทีเนี้ยมันเหมือนใช้ชีวิตแบบประมาทไปเลยอ่ะไม่สนใจแล้วไงเบื่อหน่ายกับชีวิตเบื่อหน่ายคือทำดีทุกอย่างดีกับคนอื่นแต่ทำไมฉันได้รับผลแบบนี้รู้สึกไม่โอเครู้สึกแย่รู้สึกแบบดิ่งดาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบช่างมันอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเลยแต่คนเนี้ยเขาจะเข้ามาแบบเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ให้คุณกลับมาเป็นคนใหม่กลับมาเป็นคนที่มีสติแล้วคิดได้ชีวิตคุณจะพลิกฟื้นเลยนะจากที่แบบคนที่จมอยู่กับความทุกข์อ่ะคุณจะลุกคุณจะลุกขึ้นสู้คุณจะกล้าสู้เพื่อตัวคุณเองคุณจะกล้าที่แบบกลายเป็นคนกล้าหาญกลายเป็นคนที่กล้าสู้ต่อสู้เพื่อตัวเองกล้าทำอะไรเพื่อตัวเองกล้าเรียกร้องสิทธิของตัวเองมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเหมือนได้ power กลับคืนมาค่ะได้กำลังกลับคืนมาแบบประหลาดเลยอะเหมือนคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาส่งพลังให้คุณจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นคำพูดหรือการกระทำคือบางคนเขาเข้ามาเตือนคุณแต่บางคนเขาไม่ได้เข้ามาเตือนคุณเขาเข้ามาหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณแล้วอะแล้วพอเขามาเจอคุณเขารู้สึกว่าทำไมคุณใช้ชีวิตแบบนี้ทำไมคุณ
ไม่มีการวางแผนชีวิตทำไมคุณปล่อยปะละเลยชีวิตอย่างนี้ทำไมคุณแบบดูไม่แคร์ไม่ใส่ใจชีวิตคืออาจจะพูดหรือทำอะไรด้วยความเป็นห่วงและทำให้คุณฉุกคิดได้ว่าเออว่ะเราไม่ได้สนใจใยดีกับชีวิตตัวเองมานานแค่ไหนแล้วนะเราไม่ได้วางแผนชีวิตมานานแค่ไหนแล้วนะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำคือการดูแลตัวเองการทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วนะเรามัวจมอยู่แต่กับความทุกข์คิดวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่ออกมาจากความทุกข์ตรงนี้สักทีก็เลยมีแต่ทุกข์ในใจเมื่อไหร่เราจะ move on ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเขาอะที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกตัวบางคนอกหักบางคนเสียใจโดนคนรักหักหลังโดนคนรักแบบคือไม่ใช่แค่หักหลังแบบนอกใจหรือว่าทิ้งไปเฉยๆอย่างนี้นะแต่มันเป็นแบบลักษณะที่เหมือนแบบโดนโกงอะโดนแฟนโดนสามีโดนภรรยาโกงหลอกลวงเอาเงินเอาทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยคือโดนแบบนั้นเลยแล้วแบบเจ็บหนักทำไมต้องเจอเรื่องทุกข์ขนาดนั้นก่อนคือไม่ใช่ว่าจะต้องเจอทุกอย่างที่พูดมานะมันอาจจะเจออะไรบางอย่างอะค่ะที่พูดมาแต่ว่ามันทุกอย่างอะทุกอย่างมันทำให้คุณรู้สึกแย่ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอะคุณรู้สึกแย่มากๆเพราะมันเหมือนเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณให้ใจหรือว่าแคร์เขาอะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วลักษณะของคนคนนี้เป็นยังไงโอเคลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีมีนตุลมีนตุลเมถุนธนูสิงห์จริงๆมีเมษด้วยแหละอ่ะเมษสิงห์ธนูอ่ะเมษสิงห์ธนูมีนตุลเมถุนเป็นคนที่จริงจังกับบางเรื่องแต่บางครั้งก็มีเขามีมุมเขามีเป็นคนสองบุคลิกอะคือเขาเป็นคนที่ร่าเริงเหมือนไม่ซีเรียสเหมือนไม่คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนสดใสร่าเริงขี้เล่นดูแบบนิสัยเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนชิลๆสบายๆไม่ได้คิดอะไรมากแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังแล้วเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะแต่บุคลิกภายนอกเขาอ่ะเหมือนแบบเฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่ว่าเขาก็จะมีมุมบางมุมที่แบบคือเขาเข้าสังคมได้อ่ะแต่ว่าเขาจะมีมุมที่ชอบอยู่คนเดียวชอบใช้เวลาส่วนตัวอยู่ที่บ้านทำกิจกรรมอะไรของเขาไปแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบเข้าสังคมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้ก็ไม่ได้อึดอัดเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงไปตรงมาเถนตรงนะคะเป็นคนฉลาดด้วยฉลาดทันคนเนี่ยความเป็นเขาอย่างเงี้ยเขาถึงจะเข้ามาเตือนสติคุณได้ไงว่าทำไมอ่ะทำไมต้องไปคิดอะไรแบบนั้นเพราะว่าเขาจะมีมุมมองอะไรต่างๆในชีวิตว่าแบบอ่ะก็คนเรามันพลาดกันได้พลาดแล้วทำไมอ่ะพลาดแล้วจะจมอยู่อย่างนี้หรอก็ลุกขึ้นมาสิพลาดแล้วก็ต้องเดินต่อไปสิจะอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณเห็นแล้วเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนนี้เป็นคนกล้าหาญด้วยนะคือกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยเขาจะมีความคิดอะไรที่แปลกๆไม่เหมือนคนอื่นซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าความคิดเขาแปลกเกินไปพิสดารเกินไปไม่มีใครเขาทำหรอกทำแล้วมันไม่ดีทำแล้วมันไม่เวิร์กหรอกแต่เขาไม่กลัว
ขากล้าที่จะแตกต่างเขากล้าที่จะทำแล้วทำแล้วมันสำเร็จด้วยทำแล้วมันดีด้วยเช่นสมมติแบบเขาจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรสักอย่างที่มันแบบแปลกใหม่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักยังไม่มีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนใกล้ตัวอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยมันไม่เวิร์กหรอกไม่เห็นมีใครรู้จักเลยมันไม่บูมหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบไม่สนใจฉันจะต้องเป็นคนเริ่มต้นสิในเมื่อไม่มีคนรู้จักฉันก็เริ่มต้นนี่ไงจะได้มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทำได้ดีด้วยเขาจะเป็นคนประมาณนี้นะคะแล้วเป็นคนที่แบบทำอะไรทำสุดอะไม่ได้กลัวอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยลุยๆกล้าทำเพราะเขาไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลถ้าคนที่กังวลอะมันจะไม่กล้าลงมือทำสักทีแต่คนเนี้ยพอเขาคิดเขาอยากทำเขาก็ทำแล้วเขาไม่กลัวความผิดหวังเขาก็เลยมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างสูงเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดด้วยนะคะคนนี ตอนที่คุณเจอเขาอ่ะคุณจะสัมผัสได้จากความรู้สึกคุณจะรับรู้จากความรู้สึกของคุณว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่คนเนี้ยคือคู่แท้ของคุณคุณจะมีความตื่นรู้ตัวคุณจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีการพัฒนาตัวเองมีการตื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่างในบางเรื่องรวมทั้งตื่นรู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่เป็นคู่ของคุณคุณจะแต่มันจะเป็นความรู้สึกนะมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่คุณรู้สึกอยู่ลึกๆซึ่งคนนี้เป็นคนใหม่นะไม่ใช่คนเก่าเป็นคนหน้าใหม่เป็นคนที่คุณจะได้เจอในอนาคตหรือบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะแต่ไพ่มันบอกว่าเป็น the future อะเรามองอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วอะส่วนใหญ่แล้วคุณกำลังจะเจอคนคนนี้ในอนาคตเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณเจอคุณจะรู้สึกได้คุณจะสัมผัสได้คุณกับเขาจะมีความรู้สึกที่เหมือนแบบสื่อถึงกันได้เข้าอกเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มองตารู้ใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากหรือเข้าใจอะไรกันแบบลึกซึ้งแบบแปลกๆทั้งๆที่เพิ่งเคยเจอกันเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่ก็จะมีบางคนที่อาจจะเจอกันแล้วก็ได้คุณอาจจะเจอเขาแล้วและไพ่อาจจะบอกว่าคนคนนี้แหละคืออนาคตของคุณคือคนที่จะอยู่กับคุณไปอีกยาวไกลอยู่กับคุณในอนาคตของคุณpast life relationship soulmate ก็คนเป็นคู่แท้เนาะคือคุณกับเขาอะค่ะอุ้ย engagement คนเนี้ยเขาเป็นคู่ของคุณเป็นคู่แท้เป็น soulmate เป็นเนื้อคู่ของคุณที่เรียกว่าเคยมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันมาจากอดีตชาติเลยอะนะคะแล้วยังไงอ่ะก็ต้องมาเจอกันอีกหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่าหรือคุณเคยรู้จักกันหรือเคยคบหากันเมื่อสมัยก่อนแล้วแยกกันไปอาจจะเคยคบกันตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกกันไปเลิกลากันไปแล้วเขามาเจอคุณใหม่มาเจอคุณในสภาพที่ชีวิตกำลังย่ำแย่คุณกำลังหลงทางคุณกำลังแบบมืดมนหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาเตือนสติคุณอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะทำให้คุณแบบตื่นรู้ทำให้คุณกลับมาเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมดึงพลังของคุณกลับมานะคะแล้วคุณกับเขาอะยังไงก็ได้คู่กันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่จะอยู่กันไปแบบยาวอยู่กันนานๆเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยจริงใจเป็นคู่กันจริงๆอ่ะไม่มีอะไรต้องหลบซ่อน
ไม่ต้องปิดบังความสัมพันธ์อะไรแล้วก็จะคบหากันได้แบบสบายใจเป็นคนของกันและกันจริงๆโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ